กลับมาอีกครั้งกับการแนะนำนักดนตรีคลาสสิกที่ทุกคนควรรู้จักนะครับและในตอนนี้ถึงคิวของเครื่องบัสซูนครับผมพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Gen Z and Classical Music ตอนนี้นะครับจะพาทุกคนมาแนะนำนักบัสซูนระดับโลกและคนแนะนำจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากคุณกิตติมาโมลีนักบัสซูนและยังเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ของหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีว่าแต่จะมีใครกันบ้างไปฟังกันครับปกติเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังบัสซูนแบบเต็มๆขนาดนี้เนาะค่ะอันนี้ได้ข่าวว่าเลือกคนเล่นมาด้วยว่าเป็นใครคะคนนี้คนแรกต้องบอกเลยว่าเป็นเลือกมาด้วยความชอบล้วนๆและเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยฟังเขาบนแผ่นซีดีแล้วเราชอบบัสซูนมากถึงขั้นเปลี่ยนมาเล่นบัสซูนนะคะคนนี้ก็ชื่อว่าคลาวทูเนมานนะคะเป็นนักบัสซูนชาวเยอรมันนะคะอุ๊ยเดี๋ยวแอบถามก่อนหน้านี้เล่นเครื่องอะไรคะก่อนหน้านี้เล่นให้ทายคนบัสซูนหรอส่วนใหญ่ก็น่าจะมาจากฟิวแซกโซโฟนคาริเนตถูกต้องค่ะคาริเนตค่ะก็คือเจอคนนี้ปุ๊บเปลี่ยนใจเลยไม่เชิงค่ะก็คือมันเขาเรียกอะไรมีวงวูดวินควินเต็ดเนาะมาเล่นสมัยนั้นเราอยู่ม.ปลายสักประมาณม.4เราก็เห็นพอเราเห็นแล้วเราก็เฮ้ยอ๋อเครื่องนี้มันเรียกว่าอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ลองไปตามหาฟังดูซึ่งตอนนั้นก็ฟังค่อนข้างยากนะคะพอดีในห้องสมุดก็มีแผ่นที่มีคนนี้อยู่เราก็เลยได้ฟังแล้วก็อ๋อเสียงบัสซูนเพราะเป็นแบบนี้นี่เอง อันนั้นก็เป็นจุดสำคัญในชีวิตจุดหนึ่งเหมือนกันค่ะClaus Thunemann เนาะติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการ Gen Z and Classical Music ตอนแนะนำนักบัสซูนที่ทุกคนควรรู้จักที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม